ันนี้วันที่2ของพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสูลานนท์องคมนตรีและรัฐบุรุษณพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมพิธีจำนวนมากค่ะวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมโดยมีบุคคลสำคัญอาทิองคมนตรีคณะรัฐมนตรีนายทหารชั้นผู้ใหญ่คณะบุคคลต่างๆรวมถึงประชาชนมาเคารพศพและร่วมพิธีอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนเข้าเคารพศพได้ค่ะกำหนดรอบละ20คนตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 18:00 นและช่วงหลังเสร็จพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกพิษณุพุทธวงศ์หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสูลานนท์เปิดใจเล่าเหตุการณ์วันที่พลเอกเปรมถึงแก่อสัญกรรมว่าท่านจากไปอย่างสงบในห้องนอนไม่มีการหกล้มตามกระแสข่าวลือค่ะและท่านได้พูดทำนองว่าหมดห่วงเพราะได้ถวายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเรียบร้อยแล้วและเคยสั่งความเรื่องเงินที่สะสมไว้ตลอดชีวิตต้องการที่จะนำไปทำประโยชน์ด้านการศึกษาและแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนและอีกหลายโครงการด้านการกุศลส่วนบรรยากาศหน้าบ้านศรีเสาเทเวศถนนศรีอยุธยามีการตั้งเต็นท์ให้ลงนามไว้อาลัยพลเอกเปรมจนเสร็จสิ้นพิธีงานศพเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ระลึกถึงค่ะแต่อาจจะไม่สะดวกเดินทางไปที่วัดเบญจมบพิตรซึ่งมีประชาชนเดินทางมาร่วมลงนามไว้อาลัยอย่างต่อเนื่องขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีร่วมไว้อาลัยพลเอกเปรมในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมสืบสานแนวปฏิบัติเรื่องรักชาติบ้านเมืองและส่งเสริมการศึกษาให้ทุกคนมีหลักคิดที่ถูกต้องอีกทั้งยังกล่าวถึงคุณูปการที่มีต่อบ้านเมืองว่าพลเอกเปรมถือเป็นรัฐบุรุษและเป็นองคมนตรี2รัชกาลชีวิตทหารก็เคยผ่านศึกสงครามมาหลายครั้งด้านการเมืองก็เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาถึง3สมัยและเป็นคนริเริ่มโครงการ Eastern Seaboard ช่วยพัฒนาประเทศทำให้เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดีขึ้นและยังเป็นแบบอย่างในความจงรักภักดีโดยมีวลีสำคัญว่าเกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดินซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องยึดมั่นค่ะ